แชร์สกรีนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาบทความอันนี้ดีกว่าเอางานอันนี้ดีกว่าฮะอะไรง่ายๆเอาง่ายๆอ่ะง่ายตรงไหนมันง่ายๆอ่ะไม่มีเลยไม่มีหรอกใช่อันนะ post beginning อ่ะbeginning หาก่อนหลายงานแล้วเกิดวันนี้เดี๋ยวนะให้งานนี้ใครเขียนในจออะไรสักอย่างตั้งแต่ที่เรียนมามีง่ายอยู่เรื่องนึงอ่ะมีคนมาอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะเราหาที่เราทำไว้เมื่อวานเรามีเอาไลน์แล้วนี่นะค่ะไม่ได้ใส่หูฟังอันนี้ได้ยินอยู่ไหมคะได้ยินค่ะได้ยินเปิดได้ยินป่ะได้ยินโอเคงั้นเราแชร์สกรีนโอเคเนี่ยเราก็ไปทีละนิดทีนิดเพราะว่าแบบนี้เฟิร์นน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าโอเคอ่ะลองทบทวนสิ่งที่เราพูดมากันก็คืออันนี้เขาจะเขียนแบบมันจะมีช่วงอินโทรดักชันไม่ค่อยมีอะไรมากนะเฟิร์นลองดูจากเอาท์ไลน์ที่เราทำไว้ซิว่าเขาพูดถึง beginning อ่ะ beginning introduction beginning คืออะไรอ่ะนึกออกไหมแบบเป็นพวกแบบการแบบปล่อยข้อมูลออกมาว่ามันจะพูดถึงแบบอะไรบ้างมันจะแบบพูดถึงว่า postcolonial อ่ะมันเริ่มต้นยังไงอืมใช่ beginning เนี่ยมันเป็นตัวเริ่มว่ามันเริ่มเมื่อไหร่ด้วยมั้งบางทีมันก็มีความคลุมเครือกันอยู่ว่ามันจะเป็นช่วงไหนเพราะว่าเราอย่าลืมว่าวรรณกรรม post colonial เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเหตุการณ์การปลดปล่อยหรือการเป็นเอกราชมันไม่พร้อมกันใช่ไหมแต่ว่าโดยใหญ่ๆก็น่าจะเป็นช่วงหลังจากหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็เริ่มมีการเรียกร้องละมีการเรียกร้องแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดปล่อยไงเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าช่วงนี้มันเป็น post colonial หรือยังมันก็ยังอ่ะมันก็ต้องมาดูช่วง1960หลังสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2ก็คือ1939ถึง1945ใช่ไหมแต่1945มาเนี่ยมันก็ยังมีหลายประเทศที่ยังถูกยึดครองอยู่อย่างพม่าเองหลังสงครามโลกอังกฤษก็ยังเข้ามานะ
เวียดนามเองเนี่ย1945ฝรั่งเศสก็ยังปกครองอยู่อะไรเงี้ยต้อง1957 1958อ่ะตีง่ายเอาหนึ่งประมาณ1950ขึ้นมาแหละเป็นถ้าพูดถึงเรื่องของ post colonial ก็น่าจะประมาณนั้นงานเขียนที่ชื่อว่า black skin white mask ที่ง่ายมากสำหรับเฟิร์นก็เขียนขึ้นที่ง่ายมากไม่แต่ฟานอนเนี่ยเฟิร์นอ่านถึงมันจะยากแต่เฟิร์นอ่านแล้วรู้สึกได้ใช่ไหมเราเอาว่าเราไม่ได้เข้าใจรายละเอียดมากแต่เรารู้สึกถึงคำพูดถึงเนื้อหาเขาไหมรู้สึกรู้สึกว่าฟานอนอ่ะมันจะเป็นคนแบบอะไรที่แบบดีฟอ่ะคือแบบเจ็บปวดลึกเจ็บปวดรวดร้าวอะไรเงี้ยอันนี้คืองาน white skin ไอ้ black skin white mask ก็อยู่ช่วง1950-1958นะแล้วพองานของคนหนึ่งชื่อ Things for Past เรายังไม่ได้อ่านของเขาแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของแอฟริกาที่แบบยุคแบบ colonial เข้ามาปกครองอะไรเงี้ย Things for Past ก็อยู่ในช่วง1958เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดว่า post colonial หรือไอ้ post colonialism เนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงหลักๆน่าจะเป็นช่วงใหญ่ๆก็คือตั้งแต่1950ขึ้นมานะพอมาถึง1978งานหลักๆงานสำคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือจำได้ไหมงานอะไรปี1978งานวรรณกรรมของซาอิดฮะของเอ็ดเวิร์ดซาอิดก็คือ Orientalism อ่ะมันก็ทำให้มันตีความหรือมีการมา reinterpret การเขาเรียกอะไรแปลความใหม่เกี่ยวกับวรรณกรรมในยุคโคโลเนียลเยอะเลยแม้แต่เรื่องแบบเจนแอร์ใช่ไหมเจนแอร์แต่เรื่องโจเซฟคอนราดหลายๆเล่มของเขาอะไรเงี้ยโอเคก็สรุปก็คืองานโพสต์โคโลเนียลก็น่าจะเป็นช่วงพวกนี้ที่เริ่มต้นแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าbeginning มันก็นำมาซึ่งสิ่งอะไรใหม่ๆที่เราแบบยังไม่เคยศึกษาหรือไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็ expose มันก็ทำให้เราเจออะไรที่มันไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะแล้วก็ทำอะไรแบบใหม่ๆเพราะนั้นความเป็น post colonial จริงเนี่ยมันไม่ได้ตาม colonial เลยนะดูนะเขาบอกว่า beginning post colonialism เนี่ยก็คือมีความพยายามที่จะทำอะไรที่มันท้าทายเป็นฟิลที่ท้าทายและฟิลใหม่สองอีกอันนึงก็คือ primary concern with reading practice ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านวรรณกรรมแล้วเอางานแรกๆอ่ะมันจะเป็นการเอางานวรรณกรรมมาดูแหละแต่ว่าพอหลังจากที่ยุค post colonial มันผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะปี90-20เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของวรรณกรรมที่พูดถึง decolonization แล้วแหละ introduce you to various approach ก็คือมีเทคนิควิธีนู่นนั่นแต่ว่าเอาข้อจริงก็จะเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ colonialismในบทอ่านเนี้ยที่เราเขียนไว้ก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะออฟเฟอร์เรื่องราวหรือ history เกี่ยวกับวรรณกรรมนั้นๆในยุคโคโลเนียลในยุค post colonial นะแต่ว่ามันเป็นการมันเป็นการพูดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ post colonial อีกทีนึงโอเคเดี๋ยวจะผ่านไปตรงนี้มาถึงChapter 1อันนี้ก่อน From Commonwealth to Post-Colonial เฟิร์นลองพูดถึงตรงนี้สิก็เหมือนเป็นในส่วนของแบบ Commonwealth Literature เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับอะไรนะการอยู่การ under แบบ control ของอังกฤษที่เป็น Commonwealth แล้วก็หลักก็เป็น to Post-Colonial คือไปถึงแบบ Post-Colonial เลยอีกอันหนึ่งก็คือความเป็น Commonwealth ก็คือเขาใช้ภาษาอะไรอ่ะอังกฤษใช่เขาใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมไอ้วรรณกรรมเพราะนั้นเขาก็หลักๆเขาก็จะดูวรรณกรรมที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่างานของเอ็ดเวิร์ดซาอิดอ่ะเขาดูภาษาอื่นเขาดูภาษาฝรั่งเศสดูอะไรด้วยนะเพราะนั้นมันก็จะมีประเด็นที่เป็นเหมือนดีเบตกันอยู่ไกลๆว่า
เฮ้ยเราควรจะจำกัดอยู่ในเฉพาะในงานที่เป็นงานของ Commonwealth ที่เป็นงานของอังกฤษหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เท่าที่เราคุยกันก็คือเราคิดว่าไม่ควรจะจำกัดอยู่เฉพาะงานที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะโอเคแต่ว่าเนื่องจากว่าการพูดถึงคำว่า Coast Colonial เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่นอนไงเขาก็เลยคิดว่าแชปเตอร์เนี้ยมันควรจะมาสร้างคำนิยามอะสร้างคำนิยามที่มันอาจจะครอบคลุมโดยหลวมๆครอบคลุมโดยทั่วไปแต่ว่ามันมีความชัดเจนเกี่ยวกับนิยามของคำว่า post colonial 2ในตอนหลังๆโดยเฉพาะในท้ายศตวรรษที่20เนี่ยมันเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของ decolonization decolonization คืออะไรการเป็นเอกราชโอเค decolonization การเป็นเอกราชการปลดปล่อยใช่ไหมหรือบางทีมันก็จะหมายถึงกระบวนการที่แบบปลดปล่อยกระบวนการที่หลุดออกจากพันธนาการของประเทศแบบประเทศเจ้าอาณานิคมอะไรเงี้ยดีเบตของเขาก็อยู่ในงานของซาอิดหรือในบทอ่านที่เป็น culture and imperialism ที่บอกว่าเอ้ยแม้แต่ประเทศตัวคนปกครองอ่ะมันออกไปแล้วแต่ว่าปัญหามันยังไม่จบปัญหามันยังมีอยู่ใช่ไหมมันยังมีปัญหาคอร์รัปชันมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยอันนี้เรามีตัวอย่างอยู่ในบทอ่านของเอ็ดเวิร์ดซาอิดอ่ะเขาก็เลยบอกว่าไอ้ decolonization จริงๆมันอยู่ช่วงไหนอะไรเงี้ยที่เหลือนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของ intellectual developments in 20th century เดี๋ยวเราไปดูกันและอีกอันนึงก็เป็น shift of study of commonwealth literature to post-colonial colonialismทำไมเขาจึงบอกว่าเป็นชิปเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการเปลี่ยนส่งผ่านเป็นการเปลี่ยนนะจาก Commonwealth literature ก็อย่างที่เราพูดกันก็คือ Commonwealth literature ก็คือมันเน้นเฉพาะภาษาอังกฤษหรือเน้นเฉพาะกลุ่มในประเทศที่ปกครองอังกฤษใช่ไหมแต่ความเป็น post colonial จริงๆอ่ะมันก็มีประเทศอื่นด้วยประเทศที่ไม่ใช่ใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยในบทความเนี้ยมันจะมีเรื่องของเทอมที่เขายกขึ้นมาพวกเทอร์มินโลจีพวกนี้เราก็อาจจะต้องแบบเฮ้ยมาทำความคุ้นเคยนิดหน่อย colonialism กับ decolonization เปิดลองพูดคำสองคำนี้ทีเดียวอธิบายนิดหน่อยอธิบายให้ฟังหน่อยเก็บความว่ายังไงคอลเนียลิซึมกับดีโคลไนซ์ใช่ไหมคะคอลเนียลิซึมก็คือยังแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะยังอยู่เป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวความคิดด้วยแล้วก็ยังเป็นการแบบล่าอาณานิคมอยู่ยังเป็นช่วงที่แบบยังถูกแบบหลายๆประเทศยังอยู่ในแบบการยึดครองอยู่เดี๋ยวนะแต่พอครับตื่นหรือยังเปิ้นตื่นหรือยังเนี่ยตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วอ๋อโอเคแล้วเสียงฮะมันเป็นการแบบควบคุมเหมือนว่าเหมือนเป็นการควบเหมือนแบบควบประเทศอะไรนะแบบที่แบบไม่ใช่ที่ไปเป็นตัวพวกแบบยุโรปอะไรเงี้ยค่ะจะแบบไปควบคุมแบบเศรษฐกิจสตรัคเจอร์ของทางการเมืองอะไรเงี้ยใช่แต่พอเป็นดีโคโลไนซ์เนี่ยก็เหมือนเป็นการที่แบบก็คือหมดยุคของการแบบล่าอาณานิคมแบบนั้นก็จะเป็นแบบเป็นได้อิทธิพลเป็นไปก็คือเป็นไปเขาเรียกว่าหมดยุคของการเป็นทาสทางอาณานิคมใช่ไหมแต่ไปเป็นทาสไอโฟนแทนไปเป็นทาสแอปเปิลแทนไปเป็นทาสซัมซุงแทน anyway ในนี้บทอ่านในนี้เรามาดูกันซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ยากเดี๋ยวเฟิร์นอ่านแล้วเฟิร์นเขาเรียกว่าเฟิร์นเก็บความให้นะเลยเพราะว่าเฟิร์นเยี่ยมมากอะไรค
เฟิร์นสามารถทำได้โดยง่ายเลยอ่ะไม่ใช่อันนี้แชร์สกรีนป่ะค่ะโอเคแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหรอคะค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง New Share ขึ้นยังยังค่ะเอาขึ้นแล้วเฟิร์นจะอ่านไปเลยเก็บความไปเลยก็ได้แต่ให้รู้ว่ามันมีคำว่า post colonialism มีคำว่า decolonization แล้วก็ดูช่วงไหนดูแบบดูระยะเวลาช่วงไหนที่แบบเป็นเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ใช่อันนี้มันต้องเลยนี่มาแล้วนี่เราพูดนี่มาแล้วโทษทีต้องลงมาอีกโอเคนี่ chapter 1อ่ะโอเค this chapter นี้ให้ชื่อว่า from commonwealth to post colonial โอเคเราให้คำนิดหน่อยแล้ว post colonial หมายถึงยังไง commonwealth เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มาดู period ที่จาก colonialism and decolonization เฟิร์นให้คำอธิบายมาแล้วลองดูในบทอ่านนี้ดู paragraph แรกเก็บความอังกฤษในศตวรรษที่19ยิ่งใหญ่มาหมดแล้วฮะยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปยึดมาหมดแล้วมีอะไรบ้างที่ไปยึดมาอินเดียออสเตรเลียแคนาดาแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไอแลนด์อันนี้ไม่ได้หมายถึงประเทศนะแต่เป็นทวีปด้วยนะเนี่ยแอฟริกาเงี้ยเอเชียมีประเทศไหนในเอเชียที่เฟิร์นรู้ว่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษบ้างมาเลมาเลเซียแอนประมาณแอนอะไรเอ่ยที่นึกออกมีมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนพม่าเนี่ยลาวไหมคะลาวเป็นของฝรั่งเศสอินเดียใช่ถูกต้องอินเดียบังกลาเทศปากีสถานน่ะถูกแบ่งไปหมดเลยแต่ก่อนเป็นประเทศแบบกลุ่มใหญ่ๆประเทศเดียวอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ออสเตรเลียก็เลยเป็นออสเตรเลเชียน่าจะเป็นพวกแบบแถบเลยออสเตรเลียขึ้นมาหน่อยแคนาดาบางส่วนเป็นของอังกฤษนะแคนาดาก็เลยมีส่วนที่ใช้ภาษาอังกฤษกับส่วนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสไงส่วนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็คือกิเบกแล้วก็กลุ่มประเทศพวกแคริบเบียนแล้วก็ไอร์แลนด์นี่ก็มีสงครามกลางเมืองกันมาอยู่ตลอดเลยนะกับการที่อังกฤษเข้าไปปกครองอันนี้คือพอขึ้นศตวรรษที่20อ่ะคือ1900ขึ้นมาเนี่ยอังกฤษเนี่ยแบบเป็น British Empire เป็นไง Empire มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจักอันเป็น Empire จักอาณาจักรอาณาจักรใช่ยิ่งใหญ่เหมือนแต่ก่อนอ่ะมันก็มี Roman Empire Ottoman Empire อะไรเงี้ยมันฟังดูยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ว่า Empire ทุก Empire ก็ล่มสลายไปหมดแล้วตอนนี้อังกฤษก็เหลืออยู่ประเทศแบบเล็กๆอ่ะคือใช่ประชากรก็ประมาณน่าจะประมาณเราแหละพอๆกันแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เลยศตวรรษที่21มาเข้าสู่ช่วงปลายศตวรรษอ่ะIn short, the 20th century has been the century of colonial demise and of the colonization for millions of people who were once subject to the authority of British Crown. ในข้อสรุปก็คือต้นศตวรรษเนี่ยโอ้โหอังกฤษเกรียงไกรเหลือเกินพอปลายศตวรรษเป็นไง colonial demise อ่ะเฟิร์นเห็นคำว่า demise ไหมคะ demise อยู่ตรงนี้เมาส์เราหายไปไหนนี่เหมือนแบบหมดยุคอะไรอย่างนี้demise แปลว่าอะไร demise
นี่หมายแปลว่าตายล่มสลายอะไรเงี้ย rise and demise rise ก็ขึ้น demise ก็ลงแล้วก็เป็นช่วง decolonization ช่วงแบบปลดปล่อยคนแบบหลายไม่รู้น่าจะเป็นหลายร้อยล้าน who were once ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้ปกครองของอังกฤษของราชอาณาจักรอังกฤษของราชวงศ์อังกฤษไอ้คราวอ่ะคราวคือรอยัลโอเคเฟิร์นเก็บความนะเราเขียนอย่างนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยมาเขียนแบบนี้ว่าโอเค beginning of 20 the British Empire occupy let's say over เอางี้เลย over half of the world อ่ะแต่ว่าช่วง end of 20th century เป็นไงมีคำหนึ่งคือคำว่า colonial demise and decolonization โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะโอเคให้มันเห็นภาพแบบเนี้ยอันนี้อาจจะเขียนด้วยว่าอังกฤษครอบครองในช่วงนั้นมีอะไรบ้างมีแอฟริกาเอเชียที่ไหนอีกแคริบเบียนแล้วก็ซาวด์แอตแลนติกมีด้วยมีไหมมีเขามีซาวด์แอตแลนติกด้วยซาวด์แอตแลนติกอ่ะมีอะไรอีกมีออสเตรเลียมีอินเดียอินเดียพม่าอินเดียมันอยู่ในเอเชียป่ะอยู่อ่ะฮะเอาอินเดียอยู่ในเอเชียมีนี่อีกด้วยนะเนี่ยพวกนิวซีแลนด์มาอยู่ในทวีปที่เป็นออสเตรเลเอเชียอะไรเงี้ยออสเตรเลเซียประมาณนี้มั้งสิงคโปร์สิงคโปร์อยู่ในทวีปไหนอ่ะเอเชียโอเคเราทำเอาไลน์ไว้แบบนี้นะโอเคอันนี้เราก็ย้อนกลับไปพูดถึงมันหน่อยว่า emergence of commonwealth literature ไม่ใช่ย้อนทุกทีเขาจะพูดถึงแนวความคิดเรื่อง literature วรรณคดีที่เป็นวรรณคดี commonwealth อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่จบเดี๋ยวเราดูอีกพารากราฟดูไปก่อนนะย้อนกลับมาหน้านี้ติ๊งโอเคดูในพารากราฟนี้เฟิร์นจะอ่านก่อนก็ได้หรือว่าจะสรุปเก็บความไปพร้อมกันเลยก็ได้โอเคอธิบายสิได้ยินนะคะครับนี่แต่นั่งแต่เช้านี่นะเขาไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะเนี่ยมีเรื่องนู้นเรื่องนี้วุ่นวายไปหมด
ขาบอกว่า material ของแบบ imaginative legacy เนี่ยทั้งสองครับทั้งแบบทั้งซึมแล้วก็ default line เนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญในแบบพวกแบบอะไรนะร่วมกันในเขา contemporary domain เหมือนแบบร่วมสมัยอยู่ในใช่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 พวกแบบเกี่ยวกับแบบมนุษย์เกี่ยวกับพวกมนุษย์เศรษฐกิจมนุษยวิทยาเศรษฐกิจนะฮะคุณนิยมแล้วก็พวกซึ่งเขาจะ explore ในหนังสือนี้ใช่ไหมมันมีคำสำคัญคือคำว่าอะไรนะlegacy อะไรเนี่ย material and imaginative legacy ดูคำนี้ไปได้มรดกอ่ะมรดกอ่ะมันดีหรือไม่ดีก็ดีมรดกดีหรือไม่ดีไม่รู้นะแต่ว่าอ่ะเราเดี๋ยวมาทำเอาไลน์นี้ก่อนอันเนี้ยโอเคมันมีอันหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะmaterial and imaginative legacy of colonial นะ colonialism and decolonization ใช่ไหมทั้งมรดกที่มีทั้งของจากการครอบครองและจากการ decolonize เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมรดกเหล่านี้มันออกมาในรูปของมันส่งผลหรือออกมาในรูปของ constitutive element ของงานอะไรที่มันเป็นงานร่วมสมัยอะเช่น to contempt to เดี๋ยวนะ new เอา new world กันอะ such as anthropology เป็นวิชามนุษยวิทยาใช่ไหมแล้วอะไรอีก economic อะไรพวกเนี้ยArt, politics เป็นต้นมันยังมาถึง mass media ด้วย anyway อันเนี้ยคำว่า legacy เนี่ยมันมีผลตรงที่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเหตุการณ์มันจบไปแล้วมันจะจบไปเลยนะคุณปลดปล่อยเป็นเอกราชแล้วไม่ใช่มีแค่นั้นนะ colonial อ่ะมันก็มีผลด้วยเช่นนำมาสู่ความยุ่งยากวุ่นวายผลนู่นนี่นั่นและอีกอันนึงกระบวนการดีโคโลไนซ์กระบวนการที่จะปลดปล่อยต่อสู้เนี่ยมันก็มีเลกาซีมันก็มีผลของมันเหมือนกันแต่ว่าแน่ละให้เรารู้แบบนี้แต่ต่อไปแล้วมันจะพูดในรายละเอียดมากขึ้นโอเคในพารากราฟต่อมาเขาบอกว่าไง Colonialism has taken many different forms เดี๋ยวกลับไปที่นี่ก่อนอาเฟิร์นลองเก็บความให้ดูคำสำคัญก็คือว่ามันมี diverse effect ใช่ไหม colonial มันมีผลแบบกำหนดไม่ได้เลยมัน diverse มันหลากหลายมากอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราต้องพยายามมา define มันมากำหนดมันว่ามันคืออะไรเขาให้ดูแคปิตอลิซึมแล้วก็อิซึมอือฮึเหมือนเดนิสเขา argue ในหนังสือเขาว่าเกี่ยวกับเดี๋ยวนี่โอเคเดนิสจัดป่ะโอเคเดนิสจัดพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแคปิตอลิซึมกับอิมพีเรียลิซึมความสัมพันธ์ระหว่างแคปิตอลิซึมกับอิมพีเรียลิซึมแคปิตอลิซึมคืออะไรครับเพื่อนทุนนิยมใช่อ่ะฮะทุนนิยมกับจักรวรรดินิยมไปด้วยกันไหมเขายกตัวอย่างหนังสือของใครเนี่ยเดนิส
อ่าฮะเดนนิสจัดนะในหนังสือชื่อ British Imperial Experience from 1765เขายกนี้มาด้วยนะเราก็อ่านไปจนจบเลยนี่เราเรียนกันมาทุกวันทุกวันเรายังไม่ได้อัปเกรดเลยนะไม่เคยจ่ายตังค์ให้ซูมเลยนะเนี่ยมันก็ได้นะแต่เดี๋ยวฮะหนูอัปเกรดไปแล้วเราอัปเกรดนะมันถ้ามันให้อัพมันจะให้อัพมันจะอัปเกรดอัตโนมัติให้อยู่แล้วไม่แล้วเราจ่ายตังค์เปล่าไม่ต้องจ่ายหมายถึงว่าอัพเป็นยังไงคะเฮ้ยมันอัปเกรดหมายความว่ามันต้องจ่ายตังค์สิมันแล้วแต่มันแล้วแต่ไม่แล้วฟังก์ชันของเราอัปเกรดหมายความว่าเราอัปเกรดinstall คือจ่ายลงใหม่ไงแต่อันเนี้ยอัปเกรดในที่นี้หมายถึงว่าอัปเกรดเพื่อเราจะได้ไปเป็นสถานะแบบแพลนของเราไม่ใช่ใช้ฟรีอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรถ้าเราติดตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลงแหมไม่ว่าเขาที่แสงเสียคือในหลายนะในหลายมันก็ไปในหลายไปแล้วป้าแหม่มคุยกับเราป่ะเนี่ยป้าแหม่มไปคุยใครป่ะถ้าคุยกับเราก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้คุยกับเราแกรู้หรือเปล่าว่าเสียงแกเข้ามาในนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามิวเลยดีกว่าโอเคเราไม่ให้คุณมีสิทธิ์พูดละฟังอย่างเดียวโอเคอ่ะงั้นเราพูดไปตรงนี้ก็เหมือนกับว่าไอเขาบอกหนังสือบอกว่าไม่มีใครแบบจะสงสัยอะไรนะ profit trade หมายถึงยังไงคะการทำกำไรทางการค้าการปล้นอ่ะโอเคเดี๋ยวนะจะดึงอันนี้มาลงเป็นเอาท์ไลน์แล้วเรามาว่ากันต่อตรงนี้นะแป๊บนึงนะอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เขาบอกเลยว่า relationship มันพูดถึง relationship between อะไรนะ capitalism กับimperialism โอเคเราก็ดูว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะไอ้ความสัมพันธ์ระหว่าง imperialism กับ capitalism อ่ะถ้าจักรวรรดินิยมเข้าไปครอบครองแล้วมันจะทำให้ทุนนิยมมันเปลี่ยนไปไหมหรือว่าดีขึ้นไหมหรือว่าเลวร้ายไหมเดนิสจัดยกมาเลย JUDD ปีไหนเนี่ย1996นะหนังสือเขา1996นะหนังสือชื่อว่าอะไรเนี่ย Empire แล้วก็ The British Imperial Experience from the Prison อันนี้คือหนังสือเขานะเขาบอกเลยว่าเขาบอกไงนะ No one can doubt thatThe desire for profitable trade, plunder, and enrichment was the primary force that led to the เยอะแล้วกันอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเฟิร์นเรื่องสำคัญของพารากราฟนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว
โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงโอเค plunder and enrichment was the primary force that led to establishment of imperial โอเคเขาบอกว่าไม่มีใครใช่ไหมไม่มีใครสงสัยหรือคาดเดาได้ว่าแรงปรารถนาแรงจูงใจที่สำหรับการค้าขายที่ได้กำไรและการเข้าไปพลันเดอร์ปล้นสะดมปล้นทรัพยากรแล้วก็สร้างความมั่งคั่งเนี่ยเป็นแรงผลักดันอันแรกที่ทำให้เกิดโครงสร้างแบบการจัดตั้งโครงสร้างทางจักรวรรดินิยมแปลง่ายๆก็คือว่าไม่มีใครสงสัยหรอกว่ามันเข้าไปยึดครองเนี่ยเพื่อทรัพยากรเพื่อประโยชน์ทางนี้อะไรเงี้ยเขาเริ่มที่จะเห็นแล้วว่า imperialism กับ capitalism มันไปทางเดียวกันมันสัมพันธ์กันก็คือเมื่อคุณเข้าไปยึดครองคุณก็สามารถที่จะค้าขายทำตลาดปล้นทรัพยากรสร้างความมั่งคั่งแล้วมันก็จะไป improve ไม่ใช่ improveก็ไปพัฒนาเรื่องของทุนนิยมมากขึ้นลองดูต่อสิจัดเขาพูดว่าไงเนี่ยคือสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในการแบบทำการค้าคอมเมอร์เชียลของแบบชาติตะวันตกที่พัฒนาตั้งแต่ศตวรรษที่17อ่าฮะอ่าฮะแล้วก็18ในต้นอันนั้นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะ voyage of discovery ใช่ไหมมันมาตั้งแต่แบบเริ่มต้นแบบล่องเรือไปเพื่อค้นพบหรือเพื่อศึกษาอะไรตั้งแต่ศตวรรษที่อะไรเนี่ย15 16เขายกตัวอย่างก็คือคนที่ชื่อว่าอะไรเนี่ย CNC Christopher Columbusคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบอเมริกาปีไหนอ่ะเปิ้นจำได้ไหมรู้ไหมเดาศตวรรษที่อะไรอันนี้เดาจริงๆใช่ไหมโอเค15นะจะ15น่าจะปลาย15น่าจะ1492โอ้1492มั้ยเราลองเปิดดูนะตอนเป็นนานขนาดนั้นคริสเดี๋ยวนะโคลัมบัสคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคริสโตเฟอร์โคลัมบัสดิสคัฟเวอร์อเมริกาอินโอ้ยแค่นี้ก็ขึ้นมาแล้วไม่ที่จะทำให้ดูเพราะว่าเวลาเฟิร์นอ่านพวกนี้แล้วเฟิร์นแบบนึกภาพไม่ออกหรือไม่แน่ใจเงี้ยต้องการให้ภาพมันชัดขึ้นอ่ะเฟิร์นค้นมันเลยจะได้รู้ว่าโอ้คริสโตเฟอร์พอถ้าเกิดเราเอาเหตุการณ์หรือเอาความรู้ทางประวัติศาสตร์มาเรียงร้อยกันเยอะๆเงี้ยมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะโอเคมาแล้วดูก่อนเนี่ยโอ้King Ferdinand ทำงานให้ King Queen Isabella and King Ferdinand agree to sponsor journey west เนี่ย King Isabella สเปนกับ King Ferdinand เป็นคนจ่ายตังค์ให้โคลัมบัสไปสำรวจนะเนี่ย left Castile in August 1492นี่ with 3 ships and made landfall America on October ปีเดียวกันโอเคกลับไปอย่างของเราเหมือนเดิม492นะอันเนี้ยมันอ่านง่ายนะเฟิร์นเข้าใจหมดเลยเนี่ยไม่มีปัญหาเลยลองดู The seizing ตรงนี้ตั้งแต่เนี้ยการ
อะไรนะเพื่อน Diseasing our foreign lands are coming เพื่อนเก็บความไปเลยก็ได้